มีจับไปนะครับเบอร์29ครับสีชมพูครับมีเผือกมาตัวนึงครับสีชมพูครับเผือกนุชมาตัวนึง32สีขาวครับขึ้นหน่อยกระมูลเลย32สีขาวครับรุ่นจูเนียร์บ่สูงเกินเขาเลยอ๋อเล็กน้อยครับสีขาวหมายเลข3ยังบ่เต็มยังบ่เต็มเอาลุ้นครับลุ้นๆ18ครับสีเขียวครับ18สีเขียวครับมีเผือกมีเผือกละหมอมา1ตัวนะครับผม68สีเขียวครับโอ้โดดเด่นเลยมั้ยเผือกผู้เดียวเลยตั้งกลุ่มเลยครับขาวจนทุนเลยอ่ะเดี๋ยวผมให้เบื้องบันทายกันเลยกันเขาไปทางไหนน่ะจะง่ายกว่านะครับครับสีชมพูหมายเลข29นะคะบัตรสีขาวหมายเลข32นะคะบัตรสีเขียวหมายเลข18นี่หมอก้อยครับผมครับหมายเลข68นะคะแล้วก็อีกเบอร์นึง19นะคะบัตรสีเขียว19นะคะเขาไปเมื่อไหร่ครับข้างในเดี๋ยวออกมาข้างนอกกันแล้วกันโอ้คือตะปูอยู่เลยครับอาร์ตข้อไหมจากสารภาพค่ะจากแกดำค่ะเป็นข้อเป็นข้อตุกปุเลยครับยุคแกดำค่ะมุดไดโยมุดไดโยครับก็มุดไดโยเบียดน้อยนึงครับโบเป็นยังหนุ่มอยู่ไปครับลูกขอบคุณครับลูกนัดรางวัลที่หน้าเวทีนะคะบัตรสีเขียว68เอาแบบติดเบอร์18แล้วก็เบอร์19นะคะสีเขียวนะคะบัตรสีชมพูหมายเลข29นะคะอย่าไปเบิ้งบัตรสีขาวหมายเลข32นะคะครับหนาใช่ปะตู้หนาครับเลยเบอร์สี่ห้องครับผมหนามากเลยหนาลึกมากเลยอ่ะสุดยอดเลยไม่มีเลยเหรอขออนุญาตจับหมายลุ้นครับลุ้นลุ้นจับหมายเลยเอาเอาเอาสีไหนสีไหนสีฟ้าเลยเอาสีฟ้านะสีฟ้าสองเบอร์เลยอ่ะ27กับ64ครับสีฟ้านะคะหมายเลข27และหมายเลข64ค่ะเห็นไหมไปถือสีไหนอีกสีฟ้าไปแล้วสีไหนอีกสีขาวสีขาวสีขาวยังไงโอเคโอเคเรียกร้องครับเรียกร้องไปเบอร์ศูนย์ศูนย์ครับสีชมพูครับสีชมพูเบอร์ศูนย์ศูนย์นะคะศูนย์ศูนย์สีชมพูเชิญหน้าเวทีครับโอ้ครับเราที่หน้าเวทีนะคะเบอร์ศูนย์ศูนย์กันในซ้อนกันเลยก็ใช่นะครับทุกตัวพร้อมที่จะถ่ายทอดการพันธุกรรมทุกตัวพร้อมที่จะไปขึ้นชิงแชมเปี้ยนกับรุ่นใหญ่นะครับตอนนี้ที่ยังเป็นรุ่นของซีเนียร์แต่ว่าเป็นฟันน้ำนมนะครับตัวนี้เป็นยังไงฝ่ายเพชรผู้ครับซีเนียร์ครับบอจำกัดความเลือดจ่อเลือดตัวที่น้องเลยเลือดอย่างเดียวคือจ่อเลือดตัว DNA กันนะครับว่าตัวไหนให้สูงกว่ากันละเอียดอีลีครับละเอียดอีลีกรรมการหมายเลข8หมายเลข14หมายเลข5หมายเลข9หมายเลข10ครับอยู่ฝั่งขวามือครับ8 14 5 9 10อยู่ฝั่งขวามือนะครับหมายเลข12หมายเลข6หมายเลข21หมายเลข17หมายเลข11ฝั่งซ้ายมือครับซ้ายมือครับอีกครั้งนะครับซ้ายมือนะครับ12 6 21 17 11อยู่ซ้ายมือนะครับขวามือนะครับ8ยกมือข้างให้ครับ8ยกมือเลย14ครับ5 9 10โอเคครับรุ่นสุดท้ายนะครับก็พิธีกรก็แบ่งให้อีกเหมือนเดิมฝั่งซ้ายเนี่ยเอาไว้1ใน5นะครับ1ใน5อันนี้ก็6ถึง10นะครับนี่นะครับเมื่อยป่ะครับวันนี้ครับฝั่งนี้เมื่อยป่ะครับวันนี้ครับเมื่อกี้เราล่าแล้วครับผมโอเคครับผมตัวนี้ทีมงานคณะกรรมการครับดูสัดส่วนของร่างกายโครงสร้างนะครับไอ้ตัวนี้มันจะใหญ่หนานะตัวนั้นเขาจะ
มีรัดกว่านิดนึงแต่เพียงแต่ว่าตัวนี้มันทำไมไม่ข้ามตัวนี้ได้เพราะว่าสัดส่วนร่างกายมันอะมันมองดูแล้วมันไม่สมูทนะครับมันจะย้อนนะแต่ถ้าไปพูดมานะครับมันลึกดีกระดูกใหญ่ดีนะครับหนาดีแต่ว่ามันไม่สวยงามตามสายตากันแล้วกันนะแต่ก็เป็นควายที่ดีนะครับควายตัวนี้จะมองแล้วมันเล็กแต่โครงสร้างเนี่ยมันกลมกลืนไปทั้งลำตัวดูสัดส่วนมันสวยงามแต่มันเล็กนะครับมันเลยดูเล็กกว่าก็เลยเป็นเหตุให้ตัวนี้ตัวเบอร์อะไรผมไม่ใช่เบอร์9ใช่ไหมชนะเบอร์10ไปนะครับด้วยสัดส่วนของร่างกายตรงนี้นะครับมาดู4ตัวที่เหลือเนี่ยนะครับก็คงจะพอทราบแล้วนะนะครับว่าพ่อผมเที่ยว5กับ4ให้ดูแล้วตัวที่อันดับที่4เนี่ยถึงร่างกายเขาจะดีแต่ว่ามันตัวเล็กนะครับมันถ้าเทียบส่วนนี้แล้ว3ตัวนี้เขาก็จะเล็กนิดนึงแต่ความสมบูรณ์ร่างกายความเต็มต้องยอมรับผมชอบควายตัวนี้นะชอบควายตัวนี้แต่ว่าวันนี้มันมาสู้กับร่างใหญ่ๆอย่างนี้ก็เลยแพ้ไปนิดนึงครับเลยเป็นลำดับที่4ไปส่วน3ตัวนี้นะครับเราก็มองนะครับก็จะมองขาดไปนิดนึงมันจะมีควายตัวนึงที่มันเด่นทั้งกล้ามเนื้อทั้งสัดส่วนร่างกายนะครับด้านหน้าด้านหลังเนี่ยมันเด่นกว่าเขาอยู่ตัวนึงนะครับเราจะพอจะมองแล้วก็มันจะมีสูสีกันอีกลำดับ2กับลำดับ3เนี่ยมันจะสูสีกันนะครับอันนี้พอผมไปอย่างนี้แล้วก็คงจะรู้นะครับอย่างหมายเลข5ตัวไหนหมายเลข5ตัวนั้นกับหมายเลข14นี่นะครับก็ถ้าเรามายืนใกล้ๆนี่นะครับควายตัวนี้จะรู้สึกว่ามันโอ้มันได้ความสูงมันจะเหนือเราจะได้ชะโงกดูมันนิดนึงนะสง่าของร่างกายเนี่ยนะครับเบอร์14นี่จะเหนือกว่าอยู่นิดนึงเพราะฉะนั้นเบอร์14ก็เลยได้อันดับ2เบอร์5ได้อันดับ3และเบอร์8ได้อันดับ1ครับผมยินดีนะคะกับเบอร์8รางวัลชนะเลิศนะคะน้องภูตะวันนะคะจากความทรัพย์เจริญฟาร์มนะคะจากกาฬสินธุ์ลูกของพ่อวันชนะนะคะครับหมายเลข8นะครับได้ที่1นะครับยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับจริงๆน่าจะมีคะแนนในใจเนาะมีใครคาดการไปบ้างว่าเขาเบอร์8ได้ที่1สวัสดีครับยินดีเลยครับผมหมายเลขลำดับที่2ครับลำดับที่2ครับหมายเลข14นะคะ14เป็นลูกของธนูไทยนะครับชื่อสวยมากครับเจ้าเผือกถูกต้องไหมครับเจ้าเผือกหรือเปล่าคะ